สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานครบรอบ23ปีพอชมุ่งทำงานพม.1เดียวสร้างชุมชนสังคมไทยเข้มแข็งค่ะนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานพิธีเปิดงานครบรอบ23ปีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอช.รำลึกอุดมการณ์สานสัมพันธ์กว้างไกลกับการบริหารแนวใหม่ค่ะพร้อมทั้งได้มีการมอบรางวัล1คนดีมีจริยธรรม1หน่วยงานและคนดีสีพอช.ค่ะโดยมีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการพอช.กล่าวรายงานการจัดงานและนายกฤษดาสมประสงค์ผู้อำนวยการพอช.กล่าวรายงานครบรอบ23ปีพอช.และการก้าวสู่ปีที่24พร้อมทั้งนายกันตพงษ์รังสีสว่างรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้บริหารกระทรวงพม.ผู้บริหารพอช.และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานณสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนค่ะนายวราวุธได้กล่าวว่ากระทรวงพม.ร่วมแสดงความยินดีกับพอช.ซึ่งเป็นองค์การมหาชนหนึ่งเดียวของกระทรวงพม.ซึ่งปีนี้ครบรอบ23ปีและก้าวเข้าสู่ปีที่24ซึ่งได้มีโอกาสมาเห็นถึงความเข้มแข็งและการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด23ปีทำให้หลายองค์กรชุมชนในประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้นมีการรวมตัวทำให้สังคมไทยในระดับรากหญ้ามีความเข้มแข็งมั่นคงขึ้นด้วยและจากนี้ไปในปีที่24พอช.จะต้องเร่งเข้าไปพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆในแต่ละชุมชนจะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากบริบทความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนับเป็นสิ่งที่พอช.จะต้องนำมาปรับและประยุกต์สร้างความตระหนักและการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆชุมชนทั้งนี้นะคะได้มีการทำการบ้านที่สำคัญคือการทำให้สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่เล็กกว่าชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะย่อมส่งผลสะท้อนทำให้ชุมชนและสังคมไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยนายวราวุธได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพม.มีหลายกรมมี2รัฐวิสาหกิจและ1องค์การมหาชนการที่จะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายนอกทั้งต่างกระทรวงและภาคเอกชนสิ่งที่สำคัญคือการที่เราจะต้องรวมกันทุกกรมทุกรัฐวิสาหกิจและทุกองค์การมหาชนให้เป็นหนึ่งเดียวดังนั้นการทำงานภายใต้พรมของพม.1เดียวนั้นคือหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้ภารกิจและปัญหาของพี่น้องประชาชนสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วครับวันนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับทางท่านผู้บริหารทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายการเมืองพวกเรามาร่วมแสดงความยินดีครับกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นรัฐเรียกว่าองค์การมหาชนเดียวนะครับของกระทรวงพม.เราที่ครบรอบ23ปีขึ้นสู่ปีที่24ได้มีโอกาสมาเห็นถึงความเข้มแข็งแล้วก็การทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด23ปีที่ผ่านมาของท่านอดีตผู้บริหารและก็ผู้บริหารชุดปัจจุบันของสถาบันนะครับทำให้หลายๆองค์กรชุมชนในประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็มีการรวมตัวทำให้สังคมไทยในระดับรากหญ้าขึ้นมามีความเข้มแข็งมั่นคงขึ้นแต่จากนี้ไปนะครับปีที่24เป็นต้นไปนี้ความท้าทายความปัญหาต่างๆที่ทางพอช.นั้นจะต้องเร่งเข้าไปพัฒนาและแก้ปัญหาในแต่ละชุมชนจะมีความท้าทายมากขึ้นบริบทความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกนะครับสิ่งต่างๆการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ทางพอช.จะต้องนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาปรับและประยุกต์นะครับสร้างความตระหนักและรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆชุมชนนะครับที่สำคัญผมได้ให้การบ้านขอการบ้านสำคัญคือการที่ทำให้สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่เล็กกว่าชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะมันจะส่งผลสะท้อนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสังคมไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นในที่สุดดังนั้นวันนี้พวกเราทุกคนมาแสดงความยินดีครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางท่านประธานท่านผู้อำนวยการ
และทีมงานของปอช.ทุกๆคนให้มีกำลังกายและกำลังใจในการทำงานให้กับสังคมไทยตลอดไปตราบนานเท่านานครับอยากให้ท่านพูดถึงการทำงานของพม.1เดียวอะครับในการขับเคลื่อนงานค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นในกระทรวงพม.นะครับเรามีหลายกรมเรามี2รัฐวิสาหกิจเรามี1องค์การมหาชนการที่จะทำงานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆต่างกระทรวงนะครับหรือแม้แต่ภาคเอกชนนั้นสิ่งที่สำคัญเราจะต้องรวมตัวทุกๆกรมทุกรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นการทำงานภายใต้ธงของพม.หนึ่งเดียวนั้นคือหัวใจสำคัญครับในการที่จะทำให้ภารกิจแล้วก็ปัญหาของพี่น้องประชาชนสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความรวดเร็วเพราะมันจะส่งผลสะท้อนถึงการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆและภาคเอกชนด้วยนะครับ